ครับเพื่อนๆของกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็หายไปนานแล้วผมก็หายไปนานนะครับถ้าเพื่อนๆใครที่ไม่รู้นะแปลว่าไม่ได้ชมวิดีโอบล็อกผมนะครับตอนที่12นะครับก็จริงๆผมก็ไปต่างประเทศมานะเพราะว่าผมมีงานต้องไปนะครับก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วกับเพิ่งกลับมาเมื่อกี้อาบน้ำเมื่อกี้นะครับก็มาทำก่อนเลยนะเพราะว่ารีบมากครับสำหรับกิจกรรมนี้กิจกรรมว้าสมาร์ทโฟนฉลองฮาโลวีนด้วยกันล่ะว้าคือเจ้าผีดิบนั่นเองนะครับก็ไอ้ตัวว้าสนะครับก็คือถ้าเราอัพเลเวล60เมื่อไหร่นะก็จะได้โอริจินาลนะครับแต่ว่าการที่จะได้นะครับเขาไม่ต้องมีเวลานะครับว่าหมดเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วรับของรับก้อนคนรับเวลานะครับไม่ใช่เลเวล60ปุ๊บได้ปั๊บนะครับก็เข้าใจกันนะครับมันก็เป็นงี้ทุกทีนะครับนั่นแหละครับนะครับก็สำหรับวันนี้ว้าสนะครับผมก็ที่จริงผมก็อัพเลเวลของว้าสผมไปแล้วนะครับก็ประมาณ59นะครับผมก็เล่นอีก 2-3 ทีนะครับว่าชนะนะครับมีนะครับ 91% นะครับเร็ว 95-99 นะครับใกล้แล้ว60แล้วนะครับมาสมผมครับนี่ผมเล่นมาตั้งนานแล้วนะว่าไอ้ดีก็ชี้ๆผมยังไม่เต็มนะครับตรงนี้นะก็ยังไม่เต็มนะครับไปลุยกันเลยนะครับเต็มยังยังไม่เต็มนะครับไปลุยกันเลยนะครับสำหรับว่าก็ไปดูนะครับว่าจะกี่รอบไม่แน่ใจนะครับแล้วผมจะเล่นด่าน104นะครับไวดีนะครับอัศกรรมไปนะครับเดียวชนะนะครับแน่นอนนะครับสำหรับโคนิปีศาจนะครับก็รอกันนะครับก็โคนิปีศาจถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับเป็นตัวที่ตีวิ่งไวตีไวนะครับแต่ว่าทีเดียวตัวนะครับก็ไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับสำหรับผมแล้วก็งั้นๆนะครับก็คิดว่าผมไม่ได้ใช้สำหรับด่านใหม่นะครับแต่ว่าเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับถ้าใครไม่มีนะครับลุยนะครับไปนะครับผมต้องตัวนี้เทพสุดนะครับจะมีตัวไหนเทพเท่าตัวนี้นะครับนะครับตอนนี้เป็น168แล้วนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะอ๋ออีก2ขีดชนะแน่นอนครับเพราะว่ากับ95นะครับก็ประมาณ 4% นะครับรอบหนึ่งนะครับเป็นเรื่อยๆนะครับแล้วน่าจะเพิ่มด้วยเนาะจะได้นิดจะอาไวขึ้นนะครับโนรูเป็นตัวที่พลังเยอะครับตีแรงได้แร่น้อยนะครับโดยสุดยอดมากเลยจริงผมก็มีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าอะไรตัวคนที่ปีศาจนะครับผมก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับตี 3.5 ล้านนะครับ
สมาผมก็หัวหน้าแล้วครับ60นะครับก็เปลี่ยนออกครับก็ไปดูนะครับที่จริงก็ไปดูประกาศต่อนะครับว่าเขาจะตอนไหนนะครับวันนี้ผมก็จะแผ่วๆนิดนึงนะเพราะหมดแรงนะครับทั้งวันนะครับที่จริงก็มีเรื่องเยอะแยะนะครับที่ผมยุ่งนะผมก็เลยไม่ได้ทำวิดีโอว่าขอโทษจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้หนีไปไหนนะผมก็กลับมาผมว่าผมก็ทำนะไปเรื่อยๆของผมนะครับดินแดนเปลี่ยวร้าฮาโลวีนนะครับวันที่รับนะครับได้รับก็คือช่วงบ่ายวันที่27นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองปุ๊บมันตรวจปุ๊บใช่ไหมก็ได้รับเลยนะครับแต่ว่าอย่าคิดว่าจะได้รับเร็วมากนะเพราะว่าปกตินะครับการรับของพวกนี้มันจะแจกทีละคนทีละคนไปนะเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณถึงพรุ่งนี้แหละครับพูดง่ายๆถึงมะรืนนะครับถึงจะได้ครบกันทุกคนนะครับถ้าใครไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะครับจบเท่าแค่นั้นนะครับผมก็จะออกเก็บไว้ใส่ช่องนะครับไว้ก่อนแล้วก็ตัวอื่นใส่มานะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆที่ชมนะครับก็วันนี้ไปหาตื้อดีกว่าตื้อคนหนึ่งดีกว่าน่าตื้อไปที่เราเพิ่งรับมาตื้อคนหนึ่งดีกว่าจะไม่เรียกตื้อแล้วครับเพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆนะเอ็ดเบิร์ดนะครับแล้วก็เมื่อกี้โน้ตรุ่นหายตัวแทนที่ดีนะครับโอเคครับแค่นี้พอแล้วไม่ใช่เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับจนได้ว่าขาดแต่เหลือตัวนี้ดีกว่าอับดุลลาตัวสไตล์ของเราโอเคไปกันนะครับไปตีเพื่อนนะครับเพื่อนที่เขา FP นั่นเองนะครับก็เฟรนด์พอยต์นั่นเองนะครับไปลุยกันครับดูซิว่าเฟรนด์ชิพเราวินอยู่ไหม200อยู่ครับถึงสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเก็บได้200ก่อนสิ้นเดือนไปลุยกันนะครับเฮ้ยไปดูดีกว่าการต่อสู้เราครบหรือยังนะไม่แน่ใจการต่อสู้เราดีไปหรือยังมีเวลาจะได้โอเคก็ไม่ได้แทบไม่ได้สัมผัสมานะครับประมาณ4-5 วันนะครับ3-4 วันนะงงมากเลยนะครับก็จริงๆผมแค่เข้าเกมแล้วผมก็ออกแล้วไปเอาเพชรเฉยๆนะก็ไปลุยกับเพื่อนด่านที่132เยอะเนาะก็136มั่งคนติดเยอะมั้งนี่นั่นจะ144นะ36ก็คนติดเยอะเหมือนกันมั้ยไปลุยกับน้องมีนนะครับไปขอเป็นพอยต์จากน้องมีนอุ๊ยมาตรงนะมาตรงคุณน้องมีนก็ช่วยเหลือไปนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกับคุณมาตรงดีกว่านะครับเพราะว่าน้องมีนรู้สึกว่าจะเลือดตัวแล้วไม่น่าจะสูสีเท่าไหร่นะครับเหมือนผมเก่งจริงๆผมไม่เก่งนะครับโอเคนะครับไปดูต่อนะมาต้องเดี๋ยวเจ็ดเสียให้เร็วเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นมีเอริก้าดิผมกลัวเลยนี่มวยไทยผมกลัวเลยเนี่ยโอเคนะครับไปลองลุยกันนะอาจจะแพ้นะครับลุยกันครับโอเคขอบคุณนันนะครับคุณนันยิ่งคุณนันขอบคุณคุณนันทำไมไม่ไปเป็นไรนะครับเพื่อนออกมาต้องไปดิจ้าเอาไปที่นี่ไปลูกเย็นผมยังไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ and I see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย